อย่าคิดอย่าคิดขอตอบเลยตอบปีคือบีใช่เอ้าเอ้าเอ้าแล้วลงมาอีกหน่อยนึงอ่ะข้างล่างอุทัยอ่ะเราเตรียมมาเข้าชาเลนจ์แข่งกันเนาะไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกจะบอกว่าวันนี้คือแบบทีมเรางานยุ่งกันทุกคนนี่ก็พยายามแบบแอบขโมยมาแต่ละฝ่ายอ่ะดึงพี่แม็กมาดึงพี่นุ๊กมาแต่ละคนเกิดในประเทศไทยกันมากี่ปีแล้วคะเราเกิดในประเทศไทยกันหรอเกิดผมเป็นคนออสเตรเลียครับอ๋อหรอปากน้อหน้าหนูอ่ะชัยนาทค่ะอุ๊ยผมเป็นคนประเทศชัยนาทครับเออเป็นประเทศแล้ว25ปีครับ25ปีพี่นุ๊กเกิดมา30ปี30ปีที่กรุงเทพพี่แม็กอะคะเกิดที่หมู่เกาะกาลาปากอสไม่จริงเกิดกรุงเทพสังกรุงเทพแต่ว่าที่บ้านไม่ค่อยอยากอยู่กรุงเทพอ๋อแต่เป็นลูกครึ่งกรุงเทพภูเก็ตไม่คนกรุงเทพเลยแต่ว่าอยากไปใช้ชีวิตที่นู่นที่บ้านแค่นั้นเองที่บ้านคือแอปไปใช้ชีวิตอยู่ภูเก็ตเออแล้วเขารู้สึกว่ามันสงบอะไรอย่างเงี้ยคือที่ถามอย่างเงี้ยวันนี้ชาเลนจ์ของเรามันจะเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวันนี้จะให้เรามาแบบตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยชอบมากตอนเรียนอ่ะเคยใช่ไหมคะกางแผนที่ประเทศไทยดูว่าเอ๊ะจังหวัดไหนมันอยู่ตรงไหนกันบ้างไม่เอาจริงๆทุกวันนี้ยังแยกตะวันออกตอนตกไม่ออกแต่มันน่าสนุกนะไม่ฉันรู้อยู่แล้วฉันชอบมากมาลองดูละกันเดี๋ยวเราไปฟังกติกาเลยเนาะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีภาพโจทย์ขึ้นให้ภาพโจทย์เนี่ยจะเป็นแผนที่จังหวัด5จังหวัดใน5จังหวัดเนี่ยมันจะมีชื่อบอกเลย1จังหวัดและอีก4จังหวัดเราจะเขียนว่า A B C D ดูโจทย์ปุ๊บกดกระดิ่งแล้วตอบคิดว่า A คือจังหวัดอะไร B คือจังหวัดอะไร C D คือจังหวัดอะไรเฉลยทีละข้อถ้าถูกได้คะแนนไปเลยจังหวัดละ1คะแนนแต่ถ้าผิดคนอื่นมีสิทธิ์ตอบเราจะให้ตอบไปทั้งหมด3รอบจนคำตอบจะครบหรือครบ3รอบเลยโอเคค่ะไม่มีคำใบ้เลยเพราะว่าเวลาเราให้คำใบ้มันอาจจะทำให้แบบบางคนรู้บางคนไม่รู้เราก็ตัดคำใบ้แล้วลองวิเคราะห์เดากันเองละกันว่านี่คือภาคอะไรและคิดว่าเป็นจังหวัดอะไรเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มโจทย์ข้อแรกเลยค่ะค่ะรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานแล้วไปก่อนตอบเร็วอยากตอบพูดก่อนอันนี้คือกรุงเทพมหานครนะคะไอ้นี่คือภาคกลางนะคะภาคกลางตอนภาคกลางตอนกลางค่ะแล้วก็ A B C D นะคะมันก็คือประกาศปริมณฑลทั้งหลายแหละนะคะเราเคยดูในภูมิศาสตร์เนาะที่ก็คนกรุงเทพ A คือตอบอะไร A คือกูยังไงต้องถูกสักข้อนึง A คืออะไรอ่ะหาพี่คิดว่าอะไรคิดฉันต้องบอกก่อนเลยนนทบุรีนนเล็กขนาดนั้นเลยตอบแล้วตอบแล้ว B ก็คือนนทบุรีนนทบุรีทำไมนนมันมีหลายจังหวัดวะเราก็ตอบนนทบุรีนนทบุรีได้อย่างน้อยได้1คะแนนแล้ว B ดอกคือนนทบุรีเอาใหม่ A นน B นนเนาะไม่ทำไมตอบแล้วตอบแล้วหวานหรอตอบแล้วตอบเลยดีดอกก่อนดีดอกฉันรู้สมุทรปราการก็เลยอยู่ใกล้กรุงเทพอีกอ่ะอย่าคิดขอตอบเลยตอบ B คือไม่ทำไมตอบตอนนี้คือมันจะเงียบคอนเทนต์มันจะเงียบถูกไหมไม่พี่แม็กก็ตอบเดี๋ยวเขาไปตัดก็ได้ตอนมันเงียบอ่ะถูกไหมใช่ตอนนี้ตอบมาก่อนเออะไรคะเอต้องตอบละต้องตอบละ B คือไม่เอา B ก่อน B คือนนเออ๋อ A คือนน B คือปทุมดีด็อกคือสมุทรปราการ C คือธนบุรีธนบุรีจังหวัดธนบุรีไม่มีนะคะอันนั้นคือกรุงธนบุรีสมุทรสาครสงครามอะไรวะกรุงเทพฯติดกับอะไรวะไม่ต้องคิดแล้วค่ะจะเฉลยนะคะตอบมาว่า A คือนนทบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ B ปทุมธานีนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ C ส
มุทรสงครามนะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะและ D สมุทรปราการเป็นคำตอบที่ผิดอ้าวพี่เมย์ตอบถูกไปแค่2ข้อนะคะตอนนี้เป็นสิทธิ์ของพี่นุกแล้วก็เจฟนะคะที่ต้องวิเคราะห์ว่า C กับ D คืออะไรผมใช้เซน C ชลบุรีครับติดกับทะเลเลยส่วน D D มันออกไปทางซ้ายอ่ะออกไปทางระยองอ่ะระยองติดกรุงเทพเลยมันผ่านอะไรก่อนเฮ้ยมึงว่าให้เขาตอบเร็วๆอ่ะมึงก็ตอบเร็วๆของกูแล้วตอบจริงดีชลบุรีเหรอครับอ่ะ C เธอตอบ C ชลบุรีไม่ใช่หรอมันบอกเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันโอเคตอบหวานเอาเนาะและ C กับ D ที่ตอบบอกว่าชลบุรีเป็นคำตอบที่ผิดอย่างแน่นอนนะคะคู่เหรอพี่ถูกค่ะมีเวลาคิดเนาะไม่รีบเนาะตัดก่อนเลยอ่ำกรุงเทพปริมณฑลมันจวบป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันติดกรุงเทพน้องนอนไปทางนี้ปทุมขึ้นไปทางเหนือ C อ่ะลงใต้ถูกไหมเพราะมันเป็นทางนี้วันนี้ขับรถใช่คนนี้คนถ่ายไปนะวีคออยู่ต้องถ่ายวีคออยู่ต้องถ่ายถ่ายอยู่ปะเอาหรอเอาหรอไม่ถ้า C ลงใต้อ่ะพุทธมณฑล C นครปฐมว้าย C น่าจะนครปฐมว่ามันไม่ใช่หรอกไม่รู้สิลงใต้แล้วพุทธมณฑลมันเลยไปมันจะเป็นนครปฐมถูกไหมฝั่งมหิดลน่ะเพราะฉะนั้นติดกับกรุงเทพอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งไอ้ฝั่งเนี้ยมันคือไปทางสุวรรณภูมิปะมันควรจะเป็นสมุทรปราการซีนครปฐมค่ะดีด็อกไปเป็นฉะเชิงเทราค่ะซีนครปฐมเป็นคำตอบที่ไม่ได้เอาไปดีด็อกนครนายกค่ะซีนครปฐมเป็นคำตอบที่ผิดนะคะและอะไรวะดีด็อกนครนายกผิดนะคะสามารถตรวจสอบรอบที่ใต้ไม่ใช่เหรอวะสองค่ะไม่แม็กไปมาคิดไม่ออกสี่บ้านอีบีสมุทรปราการโอ้ดีสมุทรสงครามใช่รู้สึกว่าจำได้ว่าเคยนั่งรถแล้วแบบเขาบอกยังอยู่สมุทรสงครามยังไม่เข้ากรุงเทพใหญ่เนาะจังหวัดมันใหญ่สี่สมุทรปราการเป็นคำตอบที่ถูกเก่งมากและดีสมุทรสงครามเป็นคำตอบที่ผิดค่ะสงครามเป็นจังหวัดที่ประชากรน้อยที่สุดปะใช่ปะเหลือแค่ดีดอกแล้วมึงไปติดกับกรุงเทพอีกวะการไปไปชาเชิงเซาไปมั่นใจนะฮะไม่มั่นสวยมั่นใจไม่กลัวพีเรียดไปชาเชิงเซาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือถ้าอย่างฝั่งไปบ้านไปดอนเมืองอ่ะมันก็จะเป็นรังสิตและปทุมใช่ไหมคะแล้วเออใช่ปทุมอ่ะกับนนท์อ่ะมันติดกันอย่างนี้เลยอ่ะใช่ซึ่งลงข้างล่างเหมือนรถไฟฟ้าเวลาลงไปสายเคหะก็จะไปสิ้นสุดอยู่แถวจังสมุทรปราการก็เป็นตัว C ส่วนตัว D เนี่ยคือมันจะติดฝั่งทางทิศตะวันออกอ่ะก็คือเป็นฉะเชิงเทราดังนั้นก็ข้อนี้นะคะพี่แม็กซ์3คะแนนพี่นุ๊ก1คะแนนค่ะลงคะแนนบอยปัตตานีทำไมถึงอยู่ดีก็พูดปัตตานีมาเลยอันแรกมันเป็น3ชายแดนภาคใต้ปัตตานีซียะลาดีด็อกนราธิวาสสตูลแล้วก็อะไรนะผมรู้แล้วสงขลาไปอุ๊ยก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ถูกหมดเลยนะเออค่อนข้างจะคุ้นชินกับแมปภาคใต้เพราะพี่ชอบไปทะเลแต่ว่าไม่ที่จัดทริปบ่อยไม่แน่ใจอ่ะเอสงขลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอาจจะลืมอาจจะยาวลงมาอีกมีก็ถูกพี่ใช่ไหมบีปัตตานีถูกต้องโอเคซียะลาถูกต้องนะที่ว่าถูกต้องค่ะใช่ตามข่าวเลยอ่ะจริงเหรอก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อย่างที่เราเคยให้คำมีคำถาม3วีไปว่าแบบว่าจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยอ่ะคือจังหวัดอะไรก็คือจริงๆคือยะลาเพราะยะลาจะเป็นติ่งที่ยาวที่สุดกว่านราธิวาสเนาะข้อนี้พี่นุกได้ไป4คะแนนค่ะมาเก่งมากก็บอกแล้วก่อนมาด้วยเซฟเลยก่อนเดี๋ยวไปฝั่งซ้ายอ่ะฉะ
ันพูดเลยว่าข้อนี้มันมีของหลายๆภาพมันเป็นติ่งขอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฝั่งซ้ายพี่แต่ผมไปเชื่อจะฝั่งขวาตรงล่างนี้เอางี้เราก็ตัดช้อยฝั่งขวามีจังหวัดอะไรบ้างแล้วก็เลือกที่ไม่มีในนั้นมาใส่สิแต่ว่าดีอุทัยธานีไปดีอุทัยดีอุทัยดีอุทัยมั่นใจทำไมมั่นใจข้อนี้คะเจฟจุดนี้กับชัยนาทเลยครับเอเนี่ยอะไรที่เกิดกับนครสวรรค์วะพี่ซ้ายมืออ่ะอันไหนคือนครสวรรค์นครสวรรค์อยู่ซ้ายเอเหรออยู่ข้างบนชัยนาทเหรอทำไมเป็นจังหวัดขึ้นดอยขึ้นเขาอะถูกป้านครสวรรค์อยู่ข้างบนอ่ะถูกสมัยข้างบนเจฟสู้เขาผมว่าดีอุทัยซีน่าจะสิงห์บุรีครับซีสิงห์บุรีสิงห์บุรีจังหวัดเล็กมากใช่ใช่ไปเรื่อยซีน่าสิงห์บุรีไม่รู้เลยแต่เอกับบีไม่แน่ใจว่าพี่บีใหญ่นะจังหวัดอะไรใหญ่คะโคราชบีใหญ่มากบีใหญ่มากให้ของเราเอดาวเป็นกำแพงเพชรแล้วกันครับดาวนะพี่บีนี่อะไรจังหวัดมันใหญ่มากเลยนะจังหวัดนเรศวรอยู่ที่ไหนพูดเลยว่าติดขอบพูดแค่นี้อุ้ยติดขอบนครพนมอ่ะแม่ค้าคนอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บก่อนนี่หลานเนี่ยอ่าบีเอาเป็นอ่างทองแล้วกันครับโอ้ยเป็นไปได้มึงรู้กูชี้อัพน้องไว้ก่อนเอกำแพงเพชรอุ้ยถูกผิดนะเอาบีอ่างทองผิดนะอยากให้มันถูกอ่ะคือเซฟไชน่าแล้วตอนนี้ซีสิงห์บุรีถูกยังผิดนะอันนี้มันไม่คือขับรถได้ไงอันนี้มั่นใจมากใจเออมั่นใจมากใจถูกต้องเก่งเก่งเก่งพี่แม็กมันยากสุดแล้วมากอีกสองคนค่ะที่มันพูดมามีถูกไหมแบบมีพี่บอกว่าบีอัญชยาไม่เลยไม่ใช่บีพี่โล่งไงกูอยากตอบพี่สียุทธยาไปทั้งนั้นอ่ะไม่ยุทธยาก็อ่างทองอ่ะสีอ่างทองเอเป็นสุโขทัยค่ะสุโขทัยเอสุโขทัยผิดนะคะบีพิษโลกอยากตอบมากผิดนะคะซีอ่างทองผิดนะพี่แม็กวนก่อนสียุทธยาพี่สีมันเล็กไปยุทธยาบีอยุธยาซีสระบุรีซีสระบุรีมึงอย่าไปออตามเขาเอจังหวัดอะไรเป็นอย่างนี้นครสวรรค์นะคะเพราะว่าแผนที่เป็นรูปนครสวรรค์ผิดหมดก็คือว่าที่เหลืออยู่อย่างที่บอกนะคะอย่าง A กับ B เนี่ยพูดเลยว่ามันติดชายแดนพม่าเลยนะคะมีมันใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่จังหวัดที่ใหญ่และติดชายแดนส่วน A เนี่ยติดชายแดนเหมือนกันแต่มันจะเริ่มไปฝั่งเหนือละมันจะคาบเกี่ยวกับเหนือละแต่แล้วที่เราพูดมามันไม่ถูกเลยนุ้ยไม่รู้ละแบงค์อ่ะ B สระแก้วอุ้ยอุ้ยถูกสระแก้วหรือ A สระแก้วอุ้ยมันใช่ไหม A สระแก้ว C ก็สระแก้วนะแก้วอยู่ภาคอะไรก่อนวะถ้าเราตอบแบบเดียวกันเราอย่างน้อยเราได้1คะแนนเอสระแก้ว B สระแก้ว C ลพบุรีผิดหมดนะคะออกถูกตรงไหนอ่ะคือจังหวัดที่ถูกต้องยังไม่ออกเลยนะคะสักรอบสักข้อเหรอพี่จังหวัดอะไรที่เราจะลืมออกไปกันอันไหนกันบีใช่เอาที่ตอบแล้วกันไงบีกาญจนบุรีซีพิจิตรเอหนองบัวลำพูเอาปล่อยเขาไปมึงนะคะหนองบัวลำพูเนี่ยผิดแน่นอนผิดแน่นอนเพราะอยู่สารนะคะกาญจนบุรีถูกต้องโอ้ยเอาคำตอบไปนะ FC เจฟช่วยปกป้องน้องด้วยนะคะพี่แม็กกี้แกล้งน้องมากและ C พิจิตรนะคะผิดค่ะ A กับ C B นครปฐม A เอาเป็นนครพนมติดปะเหมือนคุณแม่นครพนมคือติดกับลาวเลยค่ะนู่น A เอาเป็นนี่คนละฝั่งอย่างนี้เลยตากแล้วกันครับฮะตากตากตากเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจังหวัดตากจะติดกับพม่าเลยแล้วก็จะเป็นแบบติ่งของแบบภาคเหนือเลยส่วนนครปฐมตัว C นะคะเป็นคำตอบที่ผิดตัวแม่แม่ว่าไงใช้หน้าแล้วก็การน่ะระหว่างการนี่คือจังหวัดอะไรก็การจันทบุรีไม่ใช่การก่อนการน่ะก่อนถึงใช้หน้าอ่ะการมันอยู่นู่นนะตอนตกนะอุทัยลงมาอีกหน่อยนึงอ่ะข้างล่างอุทัยอ่ะมัน
อ่ะเอารอบชัยนาทกันเนี่ยมีอะไรบ้างอุทัยแล้วก็อะไรรอบชัยนาทก็มีอุทัยธานีนครสวรรค์ก็สิงห์บุรีเนี่ยแหละรอบชัยนาทเอาข้างล่างอ่ะข้างล่างก็ติดสิงห์บุรีดิแล้วก็อะไรสิงห์บุรีก็ติดชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็ราชบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ที่เมืองมาอะไรว่าอ่างทองสุพรรณบุรีอ่างทองก่อนครับแม่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณมากหนูพบกับครับขอบคุณครับสวัสดีครับถูกต้องค่ะแย่น้องไม่เป็นใจเลยสาธุแม่โอเคอันนี้ก็คือศูนย์กลางชัยนาที่พูดมาคือมาหมดเลยมันจะติดรอบๆชัยนาคือมาหมดเลยนครสวรรค์อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ข้างบนก็เป็นตากเนาะข้างล่างกาญจนบุรีกับสุพรรณบุรีนะคะและข้อนี้ค่ะเจ็บ3คะแนนพี่แมกกี้1คะแนนค่ะตอนนี้ศูนย์กลางของข้อนี้คือจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่แมทได้ไหมไม่รู้ก็คือข้างล่างขึ้นไปอย่างนี้กาฬสินธุ์อยู่ตรงนี้ซึ่งกาฬสินธุ์ไม่ได้ติดกับชายแดนลาวนะยังมีจังหวัดที่ต่ออยู่ศรีนครพนมไหมศรีนครพนม B ขอนแก่น A อุบล D ด็อกมุกดาหารเหรอ A อุบลราชธานีนะคะผิดนะคะไม่น่าถูกเลยสักอันนะมึงเฉลยไปเลย B ขอนแก่นถูกต้องอุ้ยผมได้ขอนแก่นคุณอ้ายแล้วพอจะรู้ใช่ไหมว่าเออมันอยู่ตรงกลางๆละเออ B ขอนแก่นนะคะส่วน C นครพนมผิดนะคะแล้วก็ D มุกดาหารผิดได้เลยแค่ข้อเดียวไปขอนแก่นรู้แล้วอยู่ตรงไหน C นครปฐมครับเอออาจจะใช่ใช่ได้เลยเอสกลครับสกลขอนแก่นสกลขอนแก่นปัตตานีขอร้องขอร้องกูจะบ้าตายรายวันปัตตานีไปแล้วนะไปแล้วภาคใต้นครปฐมแล้วมึงจะปัตตานีด้วยหนองบัวลำพูนี่อยู่ป่ะพี่ได้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 ตอบหนองบัวลำพูนดีเอาเป็นอะไรดีวะบึงกาฬเลยพี่ได้เอสกลซีหนองบัวลำพูแล้วก็ดีบึงกาฬผิดหมดนะคะพี่แม็กขอดาวมาดีด็อกนครพนมค่ะไผ่หลิวไผ่หลิวซีเลยสแน็คเออำนาจเจริญออยค่ะชีอิงมิตแกนเวอร์ผิดหมดตาแรงเกินมาเลยต่อมาเลยอ่ะเออไปบุรีรามบุรีรามเอบุรีรามซีก็ร้อยเอ็ดป่ะแล้วก็ดีด็อกมหาสารคามผิดหมดนะคะมีจังหวัดที่พูดบ้างยังมีแล้ว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 เมื่อกี้เอบุรีรัมย์อันนี้เอเป็นมหาสารคาม C บุรีรัมย์ D ด็อก101เอมหาสารคามผิดนะคะ C บุรีรัมย์ผิดนะคะ D 101ถูกต้องเอกับ C เจ๊เอ้ยเจ๊สลับกันอ่ะเดี๋ยวจังหวัดอะไรไปจังหวัดที่พี่แม็กพูดไปอ่ะ101ไปแล้วบุรีรัมย์ไม่ใช่ทั้งคู่ C มหาสารคามครับเอยโสธรเออยโสไปเอยโสครับยโสธรผิดนะคะมหาสารคามถูกต้องไม่ใบ้แล้วนะคะเป็นจังหวัดที่น่าจะยังไม่ได้พูดออกมาอืมนั่นก็คือสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ผ่องอินทรีผ่องลบเอียงใช่ไหมคะสุรินทร์เป็นคำตอบที่ผิดมีคนพูดไปแล้วไอ้นี่ๆเลยๆเอาจริงนะมีคนพูดแต่ยังไม่มีคนตอบอ่ะเลยนี่เลยครับเลยเลยฉันพูดเลยใช่แต่ฉันไม่ได้ตอบเป็นคำตอบที่ผิดค่ะพี่แม็กกูไม่รู้แล้วเหลืออะไรบ้างอุทัยอุทัยไม่ใช่อุทัยอุดรอุดรอุดรค่ะอุดรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะก็เป็นอุดรธานีเนาะแล้วก็จังหวัดบ้านพี่แม็กนะคะกาฬสินธุ์เอามาเป็นบวกกันชาก็จะติดกับบ้านของน้องบีเนาะก็คือขอนแก่นข้างล่างก็จะเป็นมหาสารคามแล้วก็จังหวัด101นะคะและข้อนี้พี่แม็ก1คะแนนพี่นุก2คะแนนและเจ๊บ1คะแนนค่ะอ่า
ก็เป็นระยองค่ะหมายถึง A ระยองใช่ไหมคะชลบุรีติดกับระยอง B เป็นจันทร์ C เป็นตราด D ด็อกปลาจีนปะ A ระยองผิดแน่เลยถูกต้องค่ะเออ B จันทบุรีถูกต้องค่ะมันติดกันมันติดกัน C ตราดตราดถูกต้องอ่ะชนะแล้วพี่ดอกพี่ดอกดีปราจีนบุรีผิดนะเนี่ยจังหวัดอะไรขึ้นไปตรงนั้นอ่ะอ่ะสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครนะคะสมุทรสาครสงครามสงครามอะไรวะกรุงเทพติดกับอะไรวะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะเอ้าสงขลาครับสงขลาไปแล้วไงลูกเอาหรอประจวบคิดได้ขันไหมพี่ประจวบเป็นคำตอบที่ผิดนะคะ B C D เนี่ยติดกับประเทศกัมพูชาโอ๊ยไม่ได้ช่วยสระบุรีค่ะผิดค่ะผิดค่ะจังหวัดอะไรที่ลืมไปวะมันมีแค่แบบ 4-5 จังหวัดเองป่ะตรงเนี้ยอ๋อเมื่อกี้ตอบอะไรสระบุรีเหรอสระแก้วสระแก้วดีสระแก้วครับสระแก้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรอกพี่แม็กน่าจะจำชื่อผิดแหละโอ้จำซื้อสลับอ่ะถือว่ากูช่วยมึงเห็นไหมเป็นพี่ที่ดีวะช่วยเหลือกันจานใช่เพราะว่าพอมันติดกับกัมพูชาแล้วสระแก้วคือจังหวัดที่เป็นลงเกลือลงเกลืออรัญญประเทศเนาะก็คือจะอยู่ตรงข้างบนนั้นเลยนะคะและข้อนี้ภาคตะวันออกเนาะพี่นุกได้ไป3คะแนนแล้วก็เจี๊ยบได้ไป1คะแนนค่ะเป็นยังไงบ้างกับแบบการมาดูแผนที่ประเทศไทยตอบจังหวัดพี่ภูมิใจในตัวเจฟมากเพราะว่าเจฟค่อนข้างที่จะรู้จักจังหวัดรอบๆของตัวเองดีสกลขอนแก่นปัตตานีเลยแบบรู้สึกว่าเจฟเก่งมากวุชิชิมีความรู้นะแบบจังหวัดรอบๆแต่ที่ท้ายเรื่องนี้ต้องสาวให้รู้ว่าถ้าคนไม่มี GPS ให้เอาพี่นุกไปครับส่วนซานรู้สึกว่าฉันนึกถึงนางงามก็มาเรื่อยๆจิ้มมาเลยความชอบของชีทำให้ชีมีองค์ความรู้เรื่องนี้ด้วยใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญนี่ TikTok นี่โอ้โหเราตั้งใจปั้นกันมากครับอย่าลืมไปดูกันด้วยตอนนี้เราก็จะโฟนอินหา Mindset Messiah อ่ะหูรอไว้พร้อมกันหูเลยมาไปกดมึงจังหวัดที่มึงประกวดตอนมิสแกรนอ่ะมันรวม3จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างชัยนาทสิงห์เหลืองทองก็ไปแล้วนี่ไปเป็นไงอีกอันนึงคือถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทหรือเปล่าไม่มั่นใจเอามาอีกให้พูดมาอีกพูดมาอีกมึงมันไอ้มอสบอกพูดออกมาอีกสวัสดีชัยนาทข้างเมียอะไรบ้างอีซายขอบคุณมากนะเล่นเกมไม่รู้เหรอว่าอีดอกมึงเสิร์ชยังเสิร์ชยังเสิร์ชยัง